โชคชะตาคือสิ่งที่กำหนดท่านหรือว่าจะเป็นตัวของท่านที่เป็นผู้กำหนดโชคชะตาเองยินดีต้อนรับทุกท่านเชิญเข้ามาเชิญเข้ามาข้าผู้ทรงธรรมผู้ปกป้องและดูแลดินแดนแห่งนี้ดินแดนแห่งชะตาชีวิตเราคงจะทำนะ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 เราคงจะทำ
แต่จำเลยก็เรื่องที่แย่สามีของผู้อื่นมาสมควรได้รับโทษพี่ค่ะแต่ข้าเห็นว่าจำเลยหาได้มีความผิดไหมเพราะความรักมันเกิดจากการปองใจทั้งสองฝ่ายแต่ทั้งสองคนก็รักกันด้วยใจบริสุทธิ์จริงข้าจึงเห็นว่าจำเลยไม่ได้มีความผิดเลยไหมคะน่าสินะจะเป็นชะตาที่จะเป็นผู้กำหนดเธอหรือว่าจะเป็นเธอที่จะเป็นผู้กำหนดโชคชะตากันแน่เอาล่ะตอนนี้ข้ายังคิดและพิจารณาอะไรมากไม่ได้นะข้าคงต้องขอฟังความจากโจทย์คนต่อไปเบิกตัวโจทย์ผู้ที่สองข้าละแค้นใจยิ่งนะถูกกระทำใช่ไรกันนะดาวสองคนโตมาในหมู่บ้านเดียวกันอายุรุ่นราวคราวเดียวกันแต่โชคชะตานั้นก็ไม่ได้ทำให้ข้าเท่าเทียมกับเธอผู้นั้นข้าเกิดมาเป็นคนตาบอดตั้งแต่จำความได้แค่การใช้ชีวิตมันก็หนักหนาสาหัสแล้วแต่เธอผู้นั้นยังมาซ้ำเติมโชคชะตาโหดร้ายของข้ากลั่นแกล้งข้าทำร้ายจิตใจของข้าแถมยังนำพวกพ้องมาทำร้ายข้าอีกทำให้ข้าต้องทนทุกข์ทรมานอย่างมากเลยค่ะจริงอย่างที่โจทย์กล่าวหรือไม่จำเลยไม่ข้าไม่ได้ตั้งใจให้เราได้ยังไงไม่ได้ตั้งใจได้อย่างไรก็เห็นอยู่สิ่งที่โจทย์ทำมันได้สร้างบาดแผลไว้จริงข้ายอมรับกับสิ่งที่ข้าทำไปแต่เพราะตอนนั้นข้าเองเด็กและข้าต้องการวิธียอมรับของคนที่เยอะอยู่ค่ะถ้าข้าไม่ทำอย่างนั้นข้าเองจะหายใจไม่ไม่รู้จักมีชอบชั่วดีหรอวัยยังน้อยหรออย่าพูดอย่างนั้นเลยใครๆก็พูดได้ใครๆก็อ้างได้สิ่งที่แกทำมันเกิดจากสิ่งที่แกคิดเองทำเองทั้งนั้นอย่าเอาเป็นโทษใครเลยแกต้องคนที่ได้ถูกลงโทษมากที่สุดแล้วเอาล่ะเจ้าออกไปได้ Justin Astra คุณเจ้าคิดว่าอย่างไรกันบ้างพยาค่ะจำเลยได้กระทำความผิดจำเลยกันแกล้งทำร้ายจิตใจผู้อื่นจำเลยเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของตัวเองด้วยการกันแกล้งผู้อื่นส่งพลังโทษอย่างแน่นอนพี่ค่ะท่านผู้ทรงธรรมตอนนั้นที่จำเลยทำไปหาใช่เจตนาที่แท้จริงไหมตอนนั้นจำเลยยังเด็กเท่าไหร่นะจำเลย7 ปีค่ะท่าน7 ปี7 ปีเองเหรอยังวัยเยาว์มากเลยนะเฮ้ยคะยังวัยเยาว์ยิ่งนะและยังถูกยุยงจากเพื่อนพ้องข้าจึงเห็นว่าความผิดนี้ควรเป็นโมฆะไหมคะนั่นสินะเพราะในตอนนั้นวัยยังเยาว์มากและไร้เดียงสามารถนะแต่ผู้ถูกกระทำนั้นมีอยู่จริงแล้วชะตาชีวิตของผู้ถูกกระทำหลังจะเป็นเช่นไรเอาล่ะตอนนี้ข้ายังพิจารณามากไม่ได้นะข้าคงต้องขอฟังความจากพยานคนสุดท้ายเบิกตัวพยานเฮสพี่ค่ะไม่เป็นไรนะคะเธอผู้นี้คือน้องสาวข้าเองเธอไม่ทำอันตรายข้าหรอกจัสตินปล่อยนางซะพี่น้องเธอน้องขอโทษน้องคิดถึงพี่น้องคิดถึงพี่จริงๆน้องไม่คิดเลยว่าวันนี้น้องจะติดใจพี่พี่อาเจ้าจงเล่ามาค่ะคือพี่สาวแท้ๆของเธอผู้นี้เรารักกันมากข้ายอมเสียสละทุกอย่างเพื่อเธอผู้นี้แต่ตั้งแต่เราเกิดมาชะตาชีวิตของน้องไม่ได้ราบเรียบนะเราเกิดมาในครอบครัวที่ลำบากยากจนพวกเราสองคนเคยมีทั้งพ่อและแม่ที่ครบหน้าแต่พ่อของพวกเราเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงทั้งติดเหล้าติดการพนันจนวันหนึ่งเขาทำให้พวกเราต้องสูญเสียแม่ไปอย่างไม่หวนกลับแต่พ่อก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีนับวันพ่อยิ่งติดเหล้าติดการพนันและยังทำร้ายร่างกายพวกเราแต่พวกเราก็ยังทนมาโดยตลอดจนวันหนึ่งแกเห็นอะไรขึ้นข้านี่แหละที่ฆ่าพ่อแท้ๆของตัวเอง
ที่ดีต่อไปเจ้าเรื่องอย่างไรกันเนี่ยข้าคือผู้ที่รับผิดแทนน้องสาวของข้าข้าช่วยเหลือน้องสาวทุกอย่างด้วยการที่ข้าจัดฉากให้เป็นการฆาตกรรมโดยข้าเองน้องสาวของข้าจึงพ้นผิดและเรื่องนี้จึงจบลงด้วยการที่พ่อถึงลูกสาวคนโตได้รับค่ะความจริงแล้วพี่จะไม่ได้ทำแบบนั้นเลยพี่ไม่จะเป็นที่ตายเลยหรอมันควรเป็นน้องมันควรเป็นน้องเองมันควรเป็นน้องที่โดนลงโทษไม่ควรเป็นพี่เลยเจ้าสองคนคิดว่าอย่างไรบ้างพี่ขับจำเลยได้กระทำความผิดด้วยการฆ่าบุพการีที่เลี้ยงดูเธอมาและจำเลยก็ยอมรับความผิดนั้นทุกประการจำเลยส่งคนได้รับโทษท่านสูงสุดพี่ค่ะแต่ทั้งหมดมันเป็นเพราะพ่อของเธอต่างหากและพี่สาวของเธอไม่เต็มใจที่จะยอมรับผิดแทนเธอข้าจึงเห็นว่านางไม่มีเจตนาไหมคะแล้วถ้าหากลงคำให้การจำเลยผู้นี้ส่งคนได้รับโทษหรือไม่ข้าเห็นว่าจำเลยผู้นี้ส่งคนได้รับโทษถึงแม้เธอจะทำลงไปด้วยเจตนาหรือไม่แต่เธอเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของตัวเองจำเลยสมควรได้รับโทษในสิ่งที่ตัวเองได้กระทำพี่ยะค่ะแต่ทั้งหมดมันเป็นเพราะโชคชะตาที่คิดไว้ต่างหากและโชคชะตาของผู้กระทำล่ะคนถูกกระทำกับเธอเหรอข้าว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวกับฉันนี่นะจ๊ะซิสจะไม่เกี่ยวกันได้ยังไงอาชาทำไมเจ้าถึงชอบขัดข้าตลอดข้าไม่ได้ขัดท่านนะเจ้าไม่ได้ขัดข้าเจ้าสองคนจะทะเลาะกันทำไมกันเอาล่ะข้าได้คิดตัดสินและพิจารณาเรียบร้อยแล้วและคำตัดสินของข้าจึงเป็นที่สิ้นสุดและผลการพิพากษานั่นก็คข้าก็ขอให้โชคชะตาเข้าข้างท่านนะคะ